มาถามทางก้าวไกลกันหน่อยอย่างรองเลขาที่การพักของทางก้าวไกลเองบอกว่าการที่เพื่อไทยเข้าไปจูบปากกับพักขั้วต่างๆมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ตอนนี้ดูดีๆมีตั้ง12พักเนี่ยนะคะโอ้โหอำนาจต่อรองมันเยอะมากเนี่ยนะคะจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะซึ่งทางรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลบอกว่าเชื่อเถอะอายุรัฐบาลเนี่ยไม่ถึง4ปี อยู่ไม่เต็มหรอกอ้าวคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์รองเลขาธิการพรรคก้าวไกลเนี่ยมองว่าการจับมือร่วมรัฐบาลของเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะเห็นว่ามีการบินวนมานานแล้วค่ะแต่เพิ่งจะแลนดิ้งก็คือเพิ่งลงจอดเมื่อวานนะคะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เหนือความคาดหมายเนื่องจากการผลักพรรคก้าวไกลออกมาแนวทางที่จะไปต่อก็คงเหลือแนวทางเดียวคือจับมือกับพรรคสองลุงเท่านั้นมองว่าอายุของรัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่น่าเกิน4ปีเพราะสถานการณ์วุ่นวายตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลส่วนแนวทางของรัฐบาลชุดนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ยังไม่แน่นอนว่าวันที่22สิงหาคมจะได้นายกรัฐมนตรีหรือไม่ก้าวไกลหลายๆคนออกมาบอกแบบนี้นะครับไม่ค่อยเชื่อว่า22เนี่ยจะได้นายกแล้วหนักไปกว่านั้นยังไม่เชื่อไม่แน่ใจว่านายกต่อให้ได้จะเป็นคุณเศรษฐาหรือเปล่าเอาส่วนกรณีที่พรรครวมไทยสร้างชาติเขาประกาศจับมือพรรคเพื่อไทยถือเป็นการปิดประตูที่พรรคเพื่อไทยจะกลับมาจับมือกับพรรคก้าวไกลหรือไม่คุณณัฐชาระบุว่าก็ยังไม่ถึงกับจะปิดประตูนะเนื่องจากทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทดลองและวันนี้พรรคเพื่อไทยทดลองเลี้ยวขวาซึ่งการเลี้ยวขวาไปแล้วเนี่ยอาจจะเจอทางตันก็ได้ถ้าหากถอยออกมาเอ้าเสียท่าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยนะคะได้กลับมาอยู่ในจุดยืนของประชาชนค่ะไม่ได้มีการสอบถามก็ยังไม่ถึงขนาดกับปิดประตูนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทดลองถ้าเกิดไปแล้วไปต่อไม่ได้มันพลาดท่าเสียทีเจอทางตันถูกหลอกกลางทางกันขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายอยากให้รับรู้ไว้ว่าถ้าเกิดกลับมาเนี่ยพี่น้องประชาชนยังคงรอคอยพรรครัฐบาล312เสียงอยู่เสมอ4ปีนี่อาจจะไม่ถึงแน่ๆเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันวุ่นวายตั้งแต่วันจัดตั้งรัฐบาลมันทะเลาะกันตั้งแต่ก้าวแรกเนี่ยผมคิดว่า4ปีเนี่ยไปไม่ถึงแน่ๆไม่ถึงค่ะ4ปีอายุรัฐบาลในมุมคุณณัฐชานะคะส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรี22สิงหาคมก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะโหวตผ่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็คิดว่า 50-50 นะคะซึ่งทิศทางการโหวตนายกเนี่ยหากมีพรรครวมไทยสร้างชาติร่วมอยู่ด้วยก็มีแนวโน้มที่ทางก้าวไกลเนี่ยจะใช้วิธีการโหวตไม่เห็นชอบไปเลยคือเดิมอาจจะไม่แน่นะอาจจะใช้แบบงดออกเสียงแทนแต่ถ้าเกิดลุงมาขนาดนี้เนี่ยก็คงจะไม่เห็นชอบไปเลยอ่ะชัดเจนให้มันชัดไปเลยแนวโน้มตอนนี้ก้าวไกลก็คือน่าจะไม่เห็นชอบแล้วล่ะก็รวมไทยสร้างชาติมาแล้วมาแล้วอ่ะลุงมาแล้วนะครับใช่ค่ะเอาทีนี้ประเด็นที่เมื่อสักครู่ผมได้เกริ่นเอาไว้คุณรังสิมันต์โรมครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ได้พูดถึงยัตติที่จะเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาทบทวนการลงมติเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ยังค้างอยู่ในวาระการประชุมนะครับคุณรังสิมันต์โรมก็ยืนยันนะฮะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะเสนอพิจารณาให้ที่ประชุมรัฐสภาวันที่22นี้อยู่ดีนะครับค่ะเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ได้วินิจฉัยคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างเป็นเหตุผลทางเทคนิคโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาเนื้อหาสาระของคำร้องเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นสภาจึงสามารถทบทวนมติดังกล่าวได้นะครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อวันที่19กรกฎาคมเนี่ยการที่ข้อบังคับประชุมสภาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญคือโหวตนายกได้รอบเดียวเนี่ยประเด็นนี้คุณรังสิมันต์เนี่ยจะขอที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยพิจารณาใหม่เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายว่าเพื่อไทยสมมุติเสนอคุณเศรษฐาเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมาลุ้นจนแบบเฮ้ยโหวตได้รอบเดียวนะแล้วถ้าไม่ผ่านก็ตกไปเลยนะคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์อื่นมาเปลี่ยนแปลงใช่ไหมถูกต้องแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าในส่วนของถ้าให้ลองโหวตกันอีกสักครั้งนึงแล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อแคนดิเดตนายกไม่ใช่ก้าวไกลแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นมติแบบเมื่อวันที่19กรกฎาคมก็ได้นะหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นการวัดเสียงเลยแหละว่าทั้งสภาเนี่ยโหวตนายกผ่านไม่ผ่านเนี่ยดูจากตรงนี้ก็พอรู้เลยโยนหินถามทางได้เลยแต่แอบคิดอย่างนี้นะฮะแอบคิดว่าประธานวันนอเนี่ยอาจจะไม่บรรจุวาระนี้นะเพราะว่าถ้าจำกันได้รอบที่แล้วก็คือปิดประชุมเลยใช่ค่ะจังหวะที่ถกเถียงกันอยู่เรื่องนี้ปิดเลยปิดเลยนะฮะอ้าวแต่ทีเนี้ยคุณรังสิมันต์โรมก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้ครับในการประชุมวิป3ฝ่ายเนี่ยจะเสนอประธานรัฐสภาให้พิจารณาวาระนี้
โดยกำหนดกรอบเวลาไปเลย คือให้สภาเนี่ยทบทวนบางสิ่งที่อาจจะทำผิดพลาดไปในวันนั้นส่วนกรณีฝ่ายค้านจะเกิดขึ้นเมื่อมีรัฐบาลเนี่ยคุณรังสิมันโรมก็บอกว่าก็รอดูอยู่ว่ารัฐบาลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับฝ่ายค้านจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีฝ่ายรัฐบาลนะครับตอนนี้ก็คงต้องดูว่าจะมีฝ่ายรัฐบาลเกิดขึ้นในวันที่22นี้หรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องดูในส่วนนั้นก่อนสิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามนำเสนอก็คือว่าถ้าคุณก่อนหน้านี้คุณต้องการเล่นงานก้าวไกลคุณต้องการแม่พิธาเป็นนายกคุณสำเร็จไปหมดแล้วครับทำไมจะต้องยืนยันแบบเดิมนะครับเพื่อทำลายหลักการนะครับที่ถูกกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญของจุดยืนของพรรคก้าวไกลเราก็เหมือนเดิมว่าเราคงไม่ให้คะแนนนะครับสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีในชื่อของคุณเศรษฐาหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับหากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพร้อมกันนี้นะคะคุณรังสิมันต์ก็บอกว่าพรรคก้าวไกลยังไม่มีวาระหารือประเด็นรองสภารองประธานสภาคนที่1 นะคะก็คือหมออ๋องนะแล้วก็ไม่ทราบว่ามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องหารือประเด็นดังกล่าวเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเกิดจะไปเป็นฝ่ายค้านและถ้าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยพรรคนั้นเนี่ยจะมีตำแหน่งรองประธานสภาไม่ได้นะคะทีนี้อ้าวถามว่าแล้วก้าวไกลจะไปทวงถามคุณหมอชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเรื่องลาออกหรือไม่หลังดึงพรรคสองลุงมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคะคุณรังสิมันต์ยังบอกว่าพรรคก้าวไกลไม่จำเป็นต้องไปทำหน้าที่นั้นหรอกค่ะก็เป็นเรื่องภายในของพรรคเพื่อไทยเขานะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี